เอาละค่ะถึงเวลาที่เราลอยคอเฮ้ยรอคอยกันแล้วนะคะถึงเวลาเล่นเลยนะคะนั่นก็คือ Google Trend นั่นเองค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรน่าสนใจและเขาค้นหาอะไรกันบ้างแอนจะบอกค่ะไปกันที่อันดับ3ค่ะอันดับ3ของเราในสัปดาห์นี้นะคะไปอยู่ที่คำว่าฟุตบอลทีมชาติไทยก็เพราะว่าแมตช์ล่าสุดนั่นเองค่ะมีการแข่งขันรอบคัดเลือกของฟุตบอลโลกโซนเอเชียนั่นเองนะคะก็ทีมไทยของเราแข่งกับออสเตรเลียสรุปผลออกมาว่าเสมอกันไปด้วย2ประตูต่อ2นั่นเองนะจ๊ะก็ทำให้ทีมไทยเนี่ยสามารถทำแต้มได้ก็ต้องขอปรบมือนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะทีมชาติไทยของเรานี่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะชอบทีมชาติไทยชอบนักบอลไทยหัวใจเป็นคนไทยนะคะรักชาติจริงๆไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะอันดับ2ของเรานะคะไปอยู่ที่คำว่าสายโลหิตเพราะว่าทางช่อง7ค่ะเขาได้นำละครสายโลหิตนะคะตั้งแต่ปี2538ค่ะนำมาฉายมาอีกรอบนึงนะคะมีนักแสดงนำก็คือคุณหนุ่มศรรามกับคุณกบสุวรรณนันท์นั่นเองใครที่ติดตามชมนะคะก็จะเห็นว่ามีเด็กตัวเล็กๆที่ชื่อว่าดาวเรืองค่ะโอ้โหนั่นก็ไม่ใช่ใครค่ะคุณบีมติกานั่นเองนะคะเรียกได้ว่าเล่นดีตั้งแต่เด็กแล้วก็น่ารักตั้งแต่เด็กด้วยนะคะยังไงก็อย่าพลาดไปลองดูกันนะจ๊ะอันดับหนึ่งของเราในสัปดาห์นี้นะคะเป็นอะไรไปไม่ได้แล้วนะคะเพราะสัปดาห์ที่ผ่านมาวันอะไรคะวันอะไรคิดค่ะติ๊กต๊อกประเพณีไทยหมดเวลานะคะนั่นก็คือลอยกระทงนั่นเองนะคะวันเพ็ญเดือน12น้ำขนองพอและร้องให้ฟังแค่นี้พอไม่ได้ฟังแอนร้องเพลงมานานคิดถึงกันเซ่ลูกคอดีเหมือนเดิมนะคะลอยกระทงขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งของเราก็นั่นแหละค่ะอย่างที่รู้กันว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นวันลอยกระทงนั่นเองนะคะหลายๆคนก็ไปลอยกระทงเป็นคู่ใครที่ไปลอยคนเดียวก็ต้องไม่พูดดีกว่านะไม่เป็นไรลอยคนเดียวก็ได้เดี๋ยวไปหาข้างหน้าใช่เหรอสำหรับวันนี้ค่ะข่าวในช่วง IT ของเราก็หมดแล้วนะคะครบถ้วนหมดทั้ง Google Trend และ IT อัปเดตใหม่ๆกันแบบสดๆเลยทุกสัปดาห์แต่สัปดาห์หน้าจะมาอีกเช่นเคยค่ะแล้วเดี๋ยวเจอแอนอีกนะคะบ๊ายบาย